ตัวดีเคของเสียงเองเนี่ยมันก็ยาวมา5เลเยอร์ก็จริงนะครับแต่ไม่ใช่5เลเยอร์แบบที่นะตัดทอนแต่ละเสียงแซมมาสั้นๆแต่เอาจำนวนเลเยอร์เยอะๆนะครับนี่คือ5เลเยอร์ที่มากันเต็มๆใช่ไหมครับคือเรียกได้ว่ากว่าจะลูปเนี่ยก็คือก็นานอยู่ด้วยดีเคตามธรรมชาติของมันเนี่ยพอเพียงเหลือเกินในการที่จะเล่นเพลงช้าและ3อย่างนี้เวลามาประกอบกันมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับลองดูมันมีเพลงคลาสสิกเพลงหนึ่งซึ่งผมเรียกว่าผมไม่เคยรู้สึกพอใจเลยเวลาเล่นกับสแตนเปียโนตัวอื่นนะครับเรามาฟังดูมันเป็นเพลงที่ไดนามิกกว้างมากๆนะครับที่มีไดนามิกขนาดนี้เรียกได้ว่าแทบจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในตลาดก่อนหน้าเจ้าน็อตเปียโนตัวเนี้ยนะครับแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นครับในเรื่องของความสมจริงนะครับมันเป็นเปียโนที่มีความเป็นสไตล์เวย์เอาซ้ำมากๆนะครับความเป็นสไตล์เวย์คืออะไรนะครับความเป็นสไตล์เวย์คือนะเริ่มตั้งแต่ทางด้านซ้ายนะครับเบสที่เล่นเบาๆนะครับเป็นเบสที่นุ่มรองพื้นนะครับเล่นกับเพลงช้าๆได้ดีมากๆแต่นะครับเมื่อมันดังขึ้นเท่านั้นล่ะนะครับจากพรมที่แสนนุ่มนะครับมันก็กลายเป็นมีดที่สุดแสนจะเชื่อเฉือนคมขึ้นมาทันทีนะครับเป็นเปียโนที่มีหลายคาแรคเตอร์ในตัวในตัวเดียวนะครับเสียงแหลมที่ไม่ว่าจะแหลมยังไงมันก็จะยังมีตัวเนื้อก็ยังมีตัววิญญาณของมันอยู่นะครับรวมถึงเสียงกลางด้วยนะครับและเมื่อ3อย่างนี้มารวมกันนะครับมันก็คือสไตล์เวย์สีแดงในชื่อน็อตนั่นเองเมื่อกี้คือโดยรวมใช่ไหมครับเรามาโฟกัสกันดูช่วงเสียงกลางกันบ้างนะครับฟังเป็นโน้ตๆเลย
เมื่อกดเพดาลเมื่อเหยียบเพดาลนะครับฟังเสียงที่มันเบลนเข้าหากันนะครับฟังเป็นเพลงแล้วเพราะมันเป็นสไตล์เวย์นะครับเวลาเล่นหวานเนี่ยมันก็ต้องเล่นหวานเวลาโหดแน่นอนมันก็ต้องโหดเวลาหวานมันก็หวานไปเช่นเดียวกันนั่นที่ผ่านไปก็คือความเหมือนจริงของเจ้าน็อตเปียโนนะครับแต่อันดับที่2ครับเป็นสิ่งที่คือความเหมือนจริงเนี่ยผมส่วนตัวผมก็อาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แล้วล่ะเพราะว่าถึงแม้ไอ้นี่จะเป็นเปียโนไฟฟ้าที่ผมคิดว่ามันเหมือนจริงที่สุดเท่าที่เปียโนไฟฟ้าเคยมีมาเนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับพวกซอฟต์ซินพวกไอวอรี่พวกที่มีหลายๆกิกะไบต์ความจุเยอะๆพวกเนี้ยความเหมือนเนี่ยมันเราก็ไปถึงมาเมื่อสัก 4-5 ปีมาแล้วล่ะนะครับสิ่งที่ตัวนี้พิเศษมากๆนะครับคือในส่วนของความสามารถที่นักเปียโนเนี่ยสามารถที่จะเอ็กซ์เพรสเทคนิคได้เต็มที่นะครับมันเป็นเปียโนที่เทคนิคมากๆนะครับหลายอย่างที่ไม่เคยทำได้ในเปียโนไฟฟ้าเนี่ยก็ทำได้บนเจ้าน็อตเปียโนนะครับยกตัวอย่างเช่นเพดัลนะครับดูสังเกตดีๆนะครับเวลาที่ผมเล่นเพลงนี้นะครับถ้าผมเหยียบเพดัลเต็มเนี่ยมันจะเป็นแบบนึงเลยนะครับนะครับเหยียบเพดานฟังใหม่แต่ถ้าผมเหยียบเพดานครึ่งเดียวนะครับและถ้าผมเพดานไม่สุดนะครับจะเห็นนะครับว่าความชัดผิดกันเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดแต่ก่อนนะครับมาเจอเพลงอย่างนี้กับsustain pedal ที่เป็น on off ทั่วไปก็จบอยู่ตรงนั้นเลยเพลงก็มัวกันไปทั้งเพลงแต่ไม่ใช่นะครับสำหรับเจ้าน็อตเปียโนอันดับ2ครับก็เป็น pedal อีกเหมือนกันคือในส่วนของ soft pedal นะครับน็อตเปียโนมี soft pedal ที่เป็น soft pedal แบบที่ serious จริงๆนะครับไม่เหมือนเปียโนไฟฟ้าหลายๆตัวที่มี soft pedal แต่ไม่เคยได้ใช้นะครับเพราะว่ามันก็เป็น soft pedal ที่ไม่ค่อยเป็น soft pedal ลองฟังดูครับนี่ผมจะใช้แค่ sustain pedal นะครับไม่ได้เหยียบ soft pedal ต่อไปผมจะเหยียบ soft pedal นะครับก็จะเห็นถึงความแตกต่างที่ได้อย่างชัดเจนซึ่งการที่จะน็อตเปียโนมีซอฟต์เพดัลที่สามารถใช้งานได้จริงเนี่ยก็สามารถที่ทำให้เราสามารถเล่นเพลงโดยเฉพาะพวกเพลงคลาสสิกเนี่ยได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะครับนอกจากเรื่องเพดัลแล้วครับมีอีกเทคนิคนึงนะครับที่เปียโนไฟฟ้าไม่เคยทำได้ดีเลยนะครับแต่เจ้าน็อตเปียโนเนี่ยผมว่าสอบผ่านเลยทีเดียวสำหรับเรื่องนี้ก็คือการเล่นสแตคคาโต้นะครับพวกโน้ตสั้นเปียโนไฟฟ้าจะค่อนข้างจะมีจุดอ่อนในการเล่นสแตคคาโต้เพราะว่าเวลาที่เราพยายามจะสแตซันมันก็ยาวก็นึกออกไหมครับคือแซมมันถูกแซมมาด้วยระยะประมาณหนึ่งนะครับแต่เจ้าน็อตเปียโนค่อนข้างฉลาดพอนะครับในการที่จะทำให้สแตคคาโต้ออกมาเป็นสแตคคาโต้นะครับและเมื่อมันประกอบกับไอ้เจ้าคีย์ฟาต้าเทอร์โบตัวนี้เนี่ยมันทำให้บางทีเราสามารถเล่นพวกโน้ตซ้ำๆนะครับได้พวกทริลพวกแบบที่ต้องเล่นซ้ำๆกันนะครับได้ค่อนข้างดีมากนะครับมันก็สามารถที่จะทำให้เราเล่นอะไรที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนได้นะครับอย่างไรก็ตามครับก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีข้อเสียนะครับข้อเสียมันก็คืออย่างที่ผมได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเนื่องจากที่ว่า
คู่แข่งของเจ้าน็อตเปียโนตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าหรือว่าโรแลนด์นะครับเขาก็หนีไปใช้พวกฟิสิกอลโมเดลลิ่งมาช่วยนะครับทำให้คีย์กับซาวด์คอนเนคชันเนี่ยมันเนียนมากนะครับแต่ก็ต้องเสียในส่วนของความเหมือนจริงไปนะครับสำหรับเจ้าน็อตเปียโนเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันมีคีย์กับซาวด์คอนเนคชันที่อาจจะเรียกได้ว่าก็ดีเกือบที่สุดแล้วล่ะในส่วนในเปียโนไฟฟ้าที่เป็นแซมเปิลเพลย์แบ็คนะครับแต่แน่นอนที่สุดมันไม่เหมือนกับฟิสิกอลโมเดลลิ่งโอ้อยู่กับเสียงเบอร์แรกตั้งนานละนะครับมาดูเสียงต่อไปบ้างนะครับก็เป็นเสียงที่น่ากล่าวถึงไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือเบอร์2ครับเป็นยามาฮ่านะครับยามาฮ่า47นะครับก็เสียงก็คือเป็นยามาฮ่าเลยครับแหลมใสชัดในทุกช่วงนะครับเปรียบเทียบช่วงหายดูก็จะเห็นว่ามันต่างกับเสียงแรกนะครับสไตล์เวย์อย่างชัดเจนมากๆนะครับเหมาะกับเพลงป๊อปเพลงบล็อกทั่วไปนะครับเป็นเสียงที่อยู่ในวงจะใช้การได้ดีนะครับเพราะเป็นเสียงที่ไม่ค่อยกวนกับเสียงเครื่องอื่นนะครับขัดเด่นออกมานอกวงนะครับเล่นเพลงไวๆได้ไม่เร็วทีเดียวต่อไปครับเป็นเสียงที่ไม่คิดว่าชาตินี้จะมีโอกาสได้ใช้เท่าไหร่นะครับแต่ก็ดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวนอตเปียโนก็คือเสียงอัพไรท์เปียโนนะครับมาฟังกันเลยดีกว่าครับอัพไรท์เปียโนในเจ้านอตเปียโนนะก็มีให้หลายตัวครับในที่นี้เดี๋ยวมาลองดูเสียงที่ผมชอบที่สุดในนี้ดีกว่าก็เป็นเสียงโบซินดอร์เฟอร์อัพไรท์นะครับพวกอัพไรท์เนี่ยจะเล่นเพลงเหงาๆอะไรอ่ะท่ามกลางสายฝนนะครับเพลงโรแมนติกแบบเหงาอ่ะได้ค่อนข้างดีพวกเพลงเกาหลีอ่ะใช่เลยนะครับลองฟังดูเป็นอัพไรท์มันก็จะมีความเหงาของมันอยู่นะครับต่อไปเป็นเสียงของชิมเมลครับเป็นเสียงพวกโรแมนติกอัพไรท์นะครับลองฟังดูนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นเสียงที่มีความโรแมนติกมากเลยนะครับเรียกได้ว่านะไปเล่นที่ไหนสาวก็รักสาวก็หลงหนุ่มก็รักหนุ่มก็หลงนี่นะครับก็เป็นเสียงที่ปกติเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ใช้เท่าไหร่ครับแต่เมื่อมันมาอยู่ในที่แบบนี้เนี่ยเมื่อมันมาอยู่ในอะไรอ่ะเมื่อเสียงมันถึงอะครับถึงระดับของมันเนี่ยมันดีพอเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดไอเดียว่าเราอยากจะเล่นเสียงนั้นๆนะครับยิ่งเวลามาใส่เอฟเฟกต์เสียงพวกนี้มันใส่เอฟเฟกต์พวกแบบคอให้มันก้องๆนิดนึงนะครับไปกันใหญ่หรือจะเป็นเพลงแรกแบบที่ผมเล่นเมื่อกี้แต่ว่าลองเปลี่ยนเป็นฮอลนะครับใช้เสียงโบซินดอร์เฟอร์ต่อไปมาดูเสียงโหลดกันบ้างครับเป็นเสียงที่ขึ้นชื่อมากๆของน็อตเขานะครับจากในพวกอิเล็กโทรนะครับซึ่งโหลดในที่นี้ก็จะมีโหลด
มาให้ทั้ง Mark 1 Mark 2 Mark 5นะครับเสียงโหลดของ Mark 1 Mark 2 Mark 5เนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับในนี้ Mark 1จะเป็นเสียงโหลดใสๆนะครับ Mark 2ก็จะเป็นโหลดที่ไปเล่นพวก Mark 2 Mark 5ก็จะเป็นโหลดที่เล่นพวกบลูเล่นพวกฟังได้ค่อนข้างจะดีกว่ากัดกว่านะครับแต่ Mark 1ในที่เนี้ยในที่มันให้มาเนี่ยก็จะเป็นโหลดแบบเพลงป๊อปไทยหลายเพลงใช้ได้เลยครับใสนะครับตามมาตรฐานของนอร์ดอยู่แล้วที่อยู่ในอิเล็กโทรสุดยอดครับไม่รู้ว่าจะถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็จะเป็นต้องเป็นพวกโหลดของจริงแล้วล่ะครับนะครับต่อไปจะเป็นเสียงMark 2นะมาฟังดูนะครับก็จะเหมาะกับพวกเล่นบลูอะไรงี้ไม่เร็วเลยทีเดียวนะครับไม่ทำให้ผิดหวังนะครับสำหรับ Electric Piano นะครับ